ชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้เห็นลีลาการตีแบดของสกายในคลิปรายงานข่าวเพื่อนผมเป็นเยาวชนทีมชาติกันไปแล้วแต่ขอบอกว่านั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าอยากดูการแข่งขันแบบเต็มๆเรามีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันครับแค่ตีให้ผ่านเน็ตก็ยากแล้วสงสัยน้องเบนซ์คงต้องออมมือให้น้องสกายแล้วล่ะครับเราไปรุ่นกันดีกว่าว่าสกายจะตีผ่านได้หรือเปล่ามีจริงจังหรือแกล้งเรียกคะแนนสงสารครับสกายต่อไปกว่าจะตีผ่านครั้งแรกก็เสียเวลาไปเกือบ20นาทีเชียวนะสกายมียอมก่อนยังจะกล้าแข่งกับเขาอีกหรอครับแน่จริงมาแข่งบอลเปล่าให้มันเก่งจริงนะสกายพี่ไม่อยากเห็นความพ่ายแพ้ของน้องอีแข่งบอลไม่แพ้แน่นอนโอเคอยากจะเห็นสกายเล่นฟุตบอลเหลือเกินว่าจะเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้เป็นลูเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะสกาย แต่เป็นลูเซอร์แบบนี้คงมีคนต่อคิวสอนแบดมินตันกันเต็มคอร์ตแน่นอนว่าแล้วก็ขอตัวไปสอนสกายแบบส่วนตัวก่อนนะครับ